สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพาท่านมาชมพระสังคจายของหลวงพ่อเงินนะครับผมที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเส้นมุ้งนะครับของพระสังคจายหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้ทั้งองค์แล้วสวยมากๆครับน่าจะเป็นสวยแชมป์นะครับผมเดี๋ยวเนี่ยครับนี่คือด้านหลังนะครับผมนี่คือด้านหลังนี่ครับนี่ครับผมหลังสนิมคราบหลุม สนิมเหมือนกับหลวงพ่อเงินที่ลงก่อนนี่คือจอบเล็กนะครับองค์นี้กระแสโลหะไปในทางเดียวกันนะครับกับหลวงพ่อเงินที่ลงคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยครับคราบขี้เบ้าแห้งเนื้อเส้นมุ้งองค์นี้สวยมากๆครับผมองค์นี้นี่ครับเดี๋ยวพาทัวร์ทัวร์รอบๆองค์นี่ครับเห็นเส้นก็จะชัดเจนหน่อยนะครับผมก็จะแบบนี้นะครับที่หลายๆองค์ที่ส่องดูพระเก้มาส่องดูก็ไม่มีเส้นมุ้งอะไรแบบนี้นะครับผมองค์นี้จัดว่าสวยงามองค์นี้ก็ไปเช่ามาในเน็ตนะครับเห็นเข้าตาว่าเฮ้ยโอ้โหเข้าตาไหนลองซื้อมาส่องดูปรากฏว่าโอ้ชัดเจนนะครับถึงยุคครับดูเนื้อครับเนื้อเนี่ยครับแบบนี้คือเก่านะครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับเก่าถึงยุคทั้งพวกครับขี้เบ้าสนิมทุกอย่างนี่คือเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับผมด้านหน้านี่ครับนี่ครับผมนี่ครับถ้าท่านที่เจอเนื้อแบบนี้เก็บไว้เลยนะครับเป็นพระยุคเก่าจริงๆนะครับดูนะครับคราบขี้เบ้าคราบต่างๆนะครับที่เหลือจากการรอนี้นี่นะครับผมเม็ดอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมชมนี่ฐานนี่นะครับก็เนื้อจะแบบนี้นะครับทีนี้มาชมใต้ฐานบ้างครับนี่ใต้ฐานขององค์พระนะครับผมอาจจะเอียงเซนิดนึงครับพอดีต้องตั้งกล้องนี่ครับก็ถ้ายึกยึกยักยักก็ขออภัยด้วยครับที่ทำไม่ให้ภาพมันชัดนี่โอเคครับเดี๋ยวมาดูองค์เต็มๆกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นองค์เต็มๆกันเลยนะครับนี่นะครับองค์เต็มๆนะครับดูหน้าท่านนะครับหน้าพระสังคจายหลวงพ่อเงินดูลงไปนะครับดูลงไปเรื่อยๆครับผมดูลงไปนี่ครับพวกคราบขี้เบ้าแห้งนะครับผมแห้งฐานเสร็จ
ใต้ฐานใต้ฐานก็จะแบบนี้นะครับรอยตะไบก็ไม่คมนะครับก็จะนี่หมดแล้วครับสนิมจะทับสนิมเขียวๆข้างๆนี่คือผมใช้อยู่นะครับเพราะผมซื้อมาผมจะใช้เพื่อที่ดูประสบการณ์นะครับใช้เฉพาะองค์ที่กระแสโลหะสวยๆนะครับนี่ผมใส่ตลับครับมีสนิมเขียวแต่องค์นี้สวยงามมากนะครับเป็นองค์ที่ว่าสวยจัดๆเลยครับองค์นี้ต้องยอมรับเลยครับซื้อมาในเน็ตในราคาประมาณ450บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดองค์นี้ก็พระแท้พระเก๋อยู่ที่ดวงคนนะครับผมว่าจะได้ในราคาไหนกันผมก็ดูตามกระแสโลหะเอานะครับแท้เก๋ก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจอีกทีครับแต่สำหรับผมว่าผมก็ไม่รู้ครับแต่เท่าที่เทียบเคียงมาผมว่าเนื้อแบบนี้หายากครับผมพบได้น้อยมากครับนี่คือเนื้อที่สวยโอเคครับผมอันนี้เหมือนตกแต่งไว้นะครับด้านหลังเนี่ยครับเหมือนโอเคครับแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับ